กลับมาอยู่กับมิสเตอร์ปองแล้วก็รายการมวยดีทีสปอร์ตนะครับเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับแฟนๆของวันฉลองสิทธิ์ซ้อน้องกับเพชรบรรแขกสสมหมายนะครับไปติดตามกันได้เลยครับต่อเนื่องเลยครับคู่เอกของรายการสิทธิ์สสมหมายครับต่างศึกต่างสายมาเจอกันครับเสียชนุทองผสมครับขึ้นถอดมงคลให้กับวันฉลองสิทธิ์ซ้อน้องครับลูกหลานจากจังหวัดกาฬสินธุ์แล้วก็คุณสุนทรอู่ทองครับถอดมงคลให้กับเพชรบ้านแขกสสมหมายครับเพชรบ้านแขกสบ้านแขกกับเพชรบ้านแขกสสมหมายตัวเดียวอันเดียวครับคนเดียวกันครับอายุ22ปีครับเป็นชาวอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชส่วนวันฉลองจากกาฬสินธุ์ครับหนองกรุงศรีวันฉลองล่าสุดเอาชนะน็อกเป็นไพมาครับก่อนหน้านั้นแพ้โชคปรีชาแล้วก็แพ้หยกเพชรเพชรบ้านแขก3ฟอร์มหลังสดใสดีเหลือเกินครับชนะกำพลเล็กอบต.กำพีชนะหยาดฟ้า KRS ยิมแล้วก็ล่าสุดเอาชนะไกลเพชรสอโชคกิจชัยวันนี้วัดชั้นกรรมการผู้ห้ามบนเวทีพันเอกจิรวัฒน์อินเอี่ยมสั้นอยู่ที่มุมแดงประมาณ 5-2 ครับแข้งซ้ายครับวันฉลองซ้ายจัดจ้านครับเพชรบ้านแขกขึ้นด้วยขวาแข้งขวาไปเพชรบ้านแขกทีขวาครับขวาลำตัวครับเพชรบ้านแขกกับวันฉลองชกกันได้นี่ก็มีความหมายในแล้วครับว่าต่อไปก็คงจะได้เห็นกันมากขึ้นครับมวยต่างศึกต่างสายที่ห่างเหินกันไปนานครับบ้านพลเมืองดีแล้วก็ของคุณสมหมายครับกลับมาชกกันอีกแล้วครับทีขวาขวาหุกขวาครับบริเวณกกหูทีขวาครับเพชรบ้านแขกก็ยังไม่เดินครับโดนแทงเข่าซ้ายไปแทงซ้ายครับเพชรบ้านแขกตีเข่าซ้ายวันฉลองแข้งซ้าย115ปอนด์ครับแข้งขวาได้ครับแข้งขวาได้เอาแล้วครับต้องเรียนแฟนหมัดมวยนะครับมวยคู่นี้เดี๋ยวมาดูว่าใครจะได้รับการชูมือแต่สนุกครับขวามาคืนด้วยซ้ายครับเอาซ้ายวืดขวามาครับเพชรบ้านแขกวันฉลองทีขวาแข้งขวาครับวันฉลองคืนด้วยซ้ายจับได้คนจำเป้าลงไปเลยวันฉลองลุกขึ้นมาเร็วเดินโอ้ยจะโยนแข้งซ้ายแต่ว่าติดครับแล้วก็โดนแข้งขวาของเพชรบ้านแขกแข้งซ้ายไปคืนขวาครับเอาละครับโต้ได้สวยๆแล้วครับเพชรบ้านแขกสสมหมายแข้งขวาอีกแล้วครับพลิกมาพลิกมาตีไม่ได้ตีซ้ายปั่นปวนแน่นอนครับแน่นอนเลยครับแข้งขวาของเพชรบ้านแขกได้หลายแข้งครับแล้วก็พลิกสวยด้วยครับเนี่ยชาวต่างชาติมากันเยอะครับ125คนครับทางยุโรปทางเอเชียพรุ่งนี้ไปกันเร็วนะครับที่ลุมพินีครับย้ำเดี๋ยวจะพลาดกันไหวตัวมายกนี้โอ้แดงยังต่ออยู่ครับประมาณ 3-2 ครับร้อง 7-4 รองครับแข้งขวาครับเพชรบ้านแขกวันฉลองเหนื่อยแน่ครับแบบนี้เจอแข้งขวาของเพชรบ้านแขกตีเข่าซ้ายวันฉลองตีเข่าซ้ายครับเพชรบ้านแขกรัดตีซ้ายเน็บซ้ายมาวันฉลองเน็บซ้ายครับเพชรบ้านแขกตีซ้ายทุ่มทิ้งลงไปครับลูกขึ้นมาแข้งซ้ายครับถีบทำลายจังหวะเตะไม่สูงครับแต่ว่ามีหมัดครับแข้งซ้ายวันฉลองโดนจิ้มหมัดออกแข้งขวาครับเพชรบ้านแขกทีไว้วันฉลองทีไว้
ง้างง้างแหมง้างจะออกไม่ออกครับมีซ้ายนี่ครับมีซ้ายนี่ไม่ได้มีขวาอย่างเดียวครับวันฉลองตีเข่าซ้ายตีขวาครับเพชรบันแขกโต้ดันออกไม่อยากรับไม่อยากกอดด้วยแข้งขวาของเพชรบันแขกมาวันฉลองคืนด้วยซ้ายครับจับได้คืนด้วยขวาตามด้วยหมัดครับไปเป็นลูกคู่ที่หมัดที่หมัดออกแข้งซ้ายครับเพชรบันแขกโต้ไม่ได้ครับโดนถีบทำลายจังหวะได้ก่อนได้ซ้ายครับเต็มพุงขยับเข้าไปขยับเข้าไปแข้งซ้ายครับจับได้จับได้จับได้ขึ้นด้วยขวาโอ้แต่ครับขวาได้ครับโดนซ้ายของวันฉลองอีกแล้วตีเข่าซ้ายงาฟันศอกออกแข้งขวาแข้งซ้ายครับเพชรบ้านแขกวันฉลองโยนเข่าซ้ายมาไล่แขนอยู่ครับไล่แขนอยู่พยายามจะสอดในพยายามจะสอดในสอดได้สอดได้โดนเหวี่ยงกรรมการแย่ครับถึงตัวกันเร็วครับเหนื่อยหน่อยครับอเนกจิรวัฒน์อินเอี่ยมทีขวาเตะไม่ขึ้นครับเพชรบ้านแขกโดนแข้งซ้ายวันฉลองโอ้ถ้าเกิดจริงจังหวะอย่างนี้นี่ดูแล้วจะเสียเปรียบเล็กๆครับเดินเร็วครับแหมเดินเร็วก็โดนถีบออกมาวันฉลองนี่มีแฟนแล้วครับเป็นนางพยาบาลครับตอนนี้ก็ดีใจกับพยาบาลทั่วประเทศนะครับก็กำลังจะได้บรรจุเป็นข้าราชการครับแข้งซ้ายวันฉลองครับเพชรบ้านแขกแข้งขวาทิ่มหมัดออกแข้งขวาครับวันฉลองมาโดนขวาของเพชรบ้านแขกครับมาซ้ายขวาเพชรบ้านแขกโดนปลายเท้าหมดยก4ครับนี่เซิร์ฟแล้วโยกย้ายใส่สะโพกครับวันฉลองมั่นใจครับตลาดหลักทรัพย์ก็ยังอยู่ที่มุมแดงครับประมาณ 5-2 ครับรอง3รองครับก็ชิงดังไกลครับมวยคู่นี้เพชรบ้านแขกแข้งซ้ายมาขยับขยับออกซ้ายครับวันฉลองทีไว้ที่หมัดโอ้มีหมัดหมัดเย็บนำนี่ทำได้สวยนะครับเพชรบ้านแขกวันนี้ทำลายจังหวะของวันฉลองไปก่อนครับแข้งซ้ายคืนด้วยขวาใช้เท้าหน้าอย่างเดียวครับเพชรบ้านแขกกาดขวาออกแล้วออกแข้งขวาครับวันฉลองนี่กาดขวาออกแล้วก็ตามด้วยซ้ายครับดูแล้วลูกหนักลูกแรงนี่อยู่ที่วันฉลองสิทธิ์ซ้อน้องเบี่ยงจากสะโพกครับแข้งซ้ายครับวันฉลองเพชรบ้านแขกโดนปลายเท้าครับโอ้โหนิดเดียวครับนิดเดียวครับแม่มาแพ้แข้งซ้ายนี่ครับความงดงามนะครับของวงการหมัดมวยครับก็ก้มกราบแม้ว่าตัวเองจะดูแล้วน่าจะแพ้ล่ะครับแล้วก็กราบขอโทษขอโพยกันนะครับเป็นเรื่องของกีฬาสุภาพบุรุษวันจะร้องสิทธิ์ซ้อน้องครับชนะ2ไฟต์ติดต่อกันครับชนะเพชรบ้านแขกสสมหมายครับวันนี้ขอบคุณคุณสมหมายสกุลเมตตานะครับโปรโมเตอร์ขอบคุณเวทีมวยราชดำเนินครับแล้วก็วันนี้ขอบคุณแฟนหมัดมวยทั่วประเทศครับที่ติดตามพรุ่งนี้เจอกันใหม่รายการใหญ่ศึกลุมินีแชมเปี้ยนเกล็ดไกลสถาปนาลุมินีครบ56ปีวันนี้หลับฝันดีราตรีสวัสดิ์สวัสดีครับ